คลังข้อสอบใช้งานได้ฟรีนักเรียนม.ปลายนะที่นี่ควรที่จะมีติดไว้ในโทรศัพท์มือถือมันเร็ดมันเร็ดมันเร็ดมาก Hello everyone welcome back to Share My Day Channelและแอปพลิเคชันที่คุณครูพูดถึงนี้นะคะมีชื่อว่า Bootcamdemy ค่ะ Bootcamdemy นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะคะแต่ถามว่าในส่วนของการจ่ายตังค์เนี่ยมีไหมก็มีเหมือนกันนะคะแต่วันนี้นะคะจะมารีวิวในส่วนของการใช้งานฟรีนะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่ง Bootcamdemy เนี่ยนะคะถือว่าเป็นแอปที่นักเรียนม.ปลายนะที่จะสอบเข้าต่อระดับมหาลัยนี่ควรที่จะมีติดไว้ในโทรศัพท์มือถือเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะอะไรเพราะว่าแอปนี้มันมีเขาเรียกว่าคลังข้อสอบนะคะต้องใช้คำว่าคลังข้อสอบเลยนะมันมีทั้งข้อสอบ TCAS ข้อสอบ O-NET นะคะแล้วก็มีหลายวิชานะคะเน้นย้ำว่าหลายหลายหลายวิชานะคะมันเร็ดมันเร็ดมันเร็ดมากนอกจากจะวิเคราะห์ว่าวิชานี้เราอ่อนในเนื้อหาไหนบ้างแล้วเขายังสามารถเปรียบเทียบคะแนนของเราในระดับประเทศได้ด้วยนะคะอย่างเช่นนักเรียนทำข้อสอบ O-NET ที่ของปี62ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้นักเรียนอยากจะรู้ว่าถ้าเปรียบเทียบกันในระดับประเทศเนี่ยเราได้ลำดับที่เท่าไหร่เขาก็จะมีระบบออกมาให้เราเห็นเลยจ้าในแอปพลิเคชันนี้เขาจะประมวลให้เราค่ะว่าเฮ้ยแล้วคณะที่คุณฝันไว้อ่ะคุณไปถึงหรือยังนะคะซึ่งมันก็จะมีตัวที่เขาเป็นเรียกว่าเป็นแถบความคืบหน้านะคะซึ่งแถบความคืบหน้านั้นก็จะเป็นลักษณะของคนกำลังวิ่งนะคะว่าเราวิ่งไปถึงไหนแล้วใกล้ถึงเส้นชัยหรือยังนะคะคือแบบมันเร็ดมันเร็ดมันเร็ดมาเริ่มแรกนะคะเราไปดูที่การสมัครการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันนี้กันนะคะเมื่อสมัครเข้าไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปเจอกับตัวโปรไฟล์ของเราเองนะคะมันก็จะเป็นชื่ออีเมลของเรานะที่เราสร้างขึ้นมาหลังจากนั้นเราสามารถเลือกวิชาในการติวได้นะคะว่านักเรียนจะเลือกวิชาไหนที่ใช้ติวและแอปพลิเคชันนี้นะคะเขายังมีระบบในการวิเคราะห์จุดอ่อนนะคะของเราว่าเราเนี่ยมีจุดอ่อนในเนื้อหาเรื่องใดนะคะอย่างเช่นว่านักเรียนติววิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมนักเรียนเข้าไปทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแล้วคราวนี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีคะแนนออกมาให้เราดูนะคะซึ่งคะแนนนั้นก็จะบอกแตกย่อยออกไปอีกว่าข้อที่เราผิดเนี่ยเราผิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเขาคิดระบบวิเคราะห์มาดีมากอะไม่ต้องออกไปจากแอปพลิเคชันนี้เลยถ้าคุณมีจุดอ่อนคุณก็ติวในแอปพลิเคชันนี้แหละค่ะใช้แอปพลิเคชันนี้ทุกอย่างในแอปพลิเคชันนี้สามารถลิงก์เข้าไปแล้วหาความรู้ได้เลยนะคะมาเรื่องของสื่อการสอนกันบ้างค่ะเขามีสื่อการสอนแบบเป็นวิดีโอนะคะซึ่งจะมีทั้งเนื้อหาแล้วก็มีทั้งตัวภาพของติวเตอร์ที่กำลังสอนอยู่นะคะตรงนี้คือดีมากเลยชอบให้เห็นทั้งเนื้อหาแล้วก็ให้เห็นหน้าของคนที่เขาติวเราด้วยนะคะมันทำให้มันได้อรรถรสในการติวในการได้เห็นรูปปากนะคะรูปปากนะคะของคนที่พูดเนี่ยมันจะทำให้เราจดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งแอปนี้เขาก็มีทั้งสื่อมีเนื้อหามีหน้าคนที่มาติวให้เราด้วยนะคะให้บอกว่ายังไงล่ะคือมันดีมากๆนะคะ
ยังไงก็ตามนะคะถ้าเด็กๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเพื่อนๆของเราที่เราอยากให้เข้าเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกันเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆนะคะสไตล์คุณครูกุ้งนางค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย